ได้ไปดูประเด็นหลักทางการเมืองวันนี้คอรมอส่งต่อทายาทนะครับจากพ่อสู่ลูกให้ไปดูการประชุมสภาวันนี้ก่อนถกงบ68คุณผู้ชมฮะจริงๆภาพรวมวันนี้ต้องบอกว่าราบรื่นนะครับก็ไม่ได้ถกกันแบบรุนแรงไม่ได้มีการลักษณะปะทะคารมอะไรกันอย่างมากแต่เนื้อหาวันนี้ค่อนข้างเข้มข้นคุณหมสิริกัญญาอภิปรายดุเดือดในมาตรา6เรื่องงบกลางครับโฟกัสไปที่งบประมาณสําหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับ คุณหมบอกว่างบโครงการนี้เนี่ยเรียกได้ว่ารัฐบาลหน้ามืดแล้วมีเงินตรงไหนเหลือก็ขอไปล้วงขอไปควักออกมาให้หมดแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ครบ3.05แสนล้านบาทอยู่ดีขาดอีกแสนกว่าล้านคุณไหมบอกว่าเท่ากับว่าคนอีก12ล้านคนตอนนี้หน้าสิวหน้าขวานว่าจะได้เงินจากที่ไหนมาจ่ายให้ประชาชนจนครบ เรียกได้ว่าหน้ามืดแล้วนะคะมีเงินตรงไหนซ่อนตรงไหนเกะไหนเหลืออยู่ก็ขอไปล้วงไปควักเอาออกมาให้หมดนะวันนี้แต่จนแล้วจนรอดก่นท่านประธานมันก็ยังไม่ครบ3 5 0 0 0ล้านบาทอยู่ดีถ้ามันยังไม่ครบเนี่ยท่านไปตัดงบของธนาคารแห่งรัฐมาก่อนทำไมคะตัดนี่ตัดหน่อยก็จะเอาค่ะเพื่อรวมเงินให้ได้แต่ก็รวมได้แค่35,000ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะท่านประธาน เงินที่ต้องใช้ก็ยังไม่มีไม่พอนะคะงั้นควรจะต้องรอถแถลงนโยบายให้จบก่อนหลังจากวันนั้นแล้วค่อยมาออกเป็นพรบโอ,อนงบประมาณก็ยังทันค่ะไปตัดลดงบประมาณจากกระทรวงต่างๆของทั้งพักเพื่อไทยเองและพักร่วมรัฐบาลมาจ่ายเข้าสู่โครงการดิจิ t a l Wallet เพื่อให้แจกได้ครบ45ล้านคนจะดีกว่าค่ะคุณหมายยังบอกด้วยว่าเลิกเหรอเลิกเรียกดิจิ t a l Wallet ได้แล้ว ไม่มีทั้งดิจิทัลไม่มีทั้งวอลเล็ตอีกคนที่อภิปรายดุเดือดหน่อยก็คุณวิระธีระพัทรนนท์นะครับนักจัดรายการชื่อดังมาในส่วนของกรรมธิการสัดส่วนจัดพักประชาชนครับงบ6-8ส่วนหนึ่งมาจากการกู้เงินเพื่อชดเชยรายได้ที่ไม่เพียงพอ8 0 0แสนกว่าล้านอาจารย์วีระบอกพูดแบบภาษาชาวบ้านก็เงินกูไม่พอเลยต้องใช้เงินกู้มาเติมนี่คือการซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันการเงินการคลังของรัฐ เงินกู้ไม่พอเลยต้องใช้เงินกู้มาเติมทําให้เรามาถึงจุดอันตรายเงินทุกบาททุกสตางค์ของรัฐบาลที่จะดําเนินการผ่านงบป,ประมาณรายจ่ายล้วนเป็นเงินกู้หนี้ของรัฐบาลเป็นเช่นไรหนี้ของประชาชนก็เป็นเช่นนั้นบัดนี้ประเทศเราได้ติดกับดัก การจัดทำงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือรายการเซากกลอนบ่อนทำลายสถานะทางการเงินการคลังของรัฐในปัจจุบันและในอนาคตอย่างแท้จริงและคนนี้ต้องมาครับตัวหลักของรัฐบาลท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ฮะก็ชี้แจงในประเด็นดิจิทัล w a l l ล็นะครับยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าทำตามกฎหมาย แล้วมันชัดเจนแล้วนายกคนใหม่ก็ประกาศชัดว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ทั้งหมดนั้นชอบด้วยกฎหมายทุกประการครับต้องชี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าไม่ได้ขัดต่อกฎหมายที่สําคัญที่สุดคือการปรับลดงบประมาณดังกล่าวไม่ได้เป็นการปรับลดในมาตรา40นะครับหรือรายจ่ายเพื่อการชราําระหนี้ภาครัฐซึ่งมีการตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐไว้ทั้งสิ้น4 1 0 0 0 0 0ล้านบาทเศษ และยืนยันนะครับใน401ล้านบาทเศษเนี่ยมีอยู่จำนวน28,000กว่าล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณในการชำระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร <sk ys> เพราะฉะนั้นยืนยันกับท่านสมาชิกทุกท่านว่ากระบวนการในการพิจารณาในชั้นของกรรมธิการโดยเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมาตรา29มาเป็นมาตรา6นั้นชอบด้วยกฎหมายทุกประการ คณะกรรมกริการเสียงข้างมากขออนุญาตยืนยันตามมาติครับก็ชี้แจงในมาตรา6งบกลางนะครับค่ะ